การจัดงานอาเซียนบิสเนสฟอรัม2013เป็นวันที่2แล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยมีดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนได้ขึ้นมาเป็นผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงานด้วยค่ะโดยในงานนี้ค่ะดร.สุรินทร์ก็มองนะคะว่าตอนนี้ประชาคมอาเซียนเราเองมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วค่ะแต่ว่าประเทศไทยรวมถึงรัฐบาลไทยนะคะยังคงต้องเร่งให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้ความช่วยเหลือในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่ม SME ให้มากขึ้นเพื่อให้พวกเขานะคะมีโอกาสไปเติบโตและไปแข่งขันในภูมิภาคได้มากขึ้นค่ะผมคิดว่าโครงสร้างทั้งหลายเนี่ยจะเรียบร้อยนะขณะนี้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยข้อตกลงต่างๆเนี่ย 75% เขาตกลงกันได้หมดแล้วตอนนี้เหลืออีกสักประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการตกลงหรือการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยมันยังต้องทำงานต่อกันอีกเยอะคือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐบัญญัติภายในเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นหลายเรื่องเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศสมาชิกขณะนี้ต้องเร่งรีบนำเอาข้อตกลงไปสู่การแปลเป็นรูปของกฎหมายเป็นรูปของกฎเกณฑ์ข้อบังคับอะไรต่างๆภายในอันนั้นคือสิ่งที่กำลังเร่งทำอยู่ครับผมคิดว่าในแง่ของโครงสร้างจะเรียบร้อยแต่ก็ยังเป็นงานที่ต้องทำต่อไปไม่สำเร็จทีเดียว EU เขาก็ยังต้อง fine tune EU เขาก็ยังต้องปรับปรุงโครงสร้างของเขาอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาเซียนคือความมั่นใจที่เกิดขึ้นความสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ความตื่นตัวของคนในอาเซียนเองและนอกอาเซียนที่จะมาร่วมกันพัฒนาร่วมกันทำประโยชน์เป็นเศรษฐกิจรวมที่ใหญ่กว่าอินเดียเศรษฐกิจรวมที่ใหญ่กว่าเกาหลีเศรษฐกิจรวมที่ใหญ่กว่าเกาหลีและอินเดียรวมกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจทุกคนสนใจในแง่ของความตื่นตัวมีมากแต่ในแง่ของความพร้อมความสามารถในการแข่งขันผมคิดว่า2ปีที่เหลืออยู่เนี่ยต้องรีบเร่งอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพัฒนาหลายด้าน1เรื่องภาษาจะต้องออกไปเจรจาต่อรองวิสาสะกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้2ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะต้องรีบเร่งลงทุนในเรื่องของการพัฒนาทางด้านนั้นมากกว่านี้ในเรื่องของแรงงานประเทศไทยขณะนี้ในเซกเตอร์ที่มีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยเช่นเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการแปรรูปอาหารใช้แรงงานจากต่างประเทศทั้งนั้นแต่เรายังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องแรงงานต่างประเทศต้องรีบเร่งแล้วก็หามาตรการที่ชัดเจนมิเช่นนั้นจะมีผลกระทบทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเราและการแข่งขันกับคนอื่นเขาด้วยผมคิดว่า SME ควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้เขาออกไปสำรวจตลาดหาโอกาสแล้วก็มีแหล่งทุนให้เขาสนับสนุนเขาให้ออกไปเขาต้องออกไปทดลองออกไปตรวจถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเขายังถูกจำกัดอยู่ในบริบทของเศรษฐกิจประเทศไทยยากที่จะเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันประเทศอื่นๆเขาออกไปผมถึงอยากเห็นคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวผู้นักบริหารธุรกิจของไทยที่มีความรู้ที่มีการเรียนรู้ที่มีการเตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปหาตลาดและสำรวจตลาดร่วมกันคล้ายๆกับญี่ปุ่นเขาทำคล้ายๆกับเกาหลีเขาทำประเทศไทยต้องทำเพื่อที่จะป้อนข้อมูลให้กับภาคเอกชนที่เขามีใจจะออกไปแต่ว่าไม่มีกำลังและไม่มีทรัพยากรและไม่มีข้อมูล